ไปกันที่การเมืองพักเพื่อไทยเมื่อวานเขาได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่เรียบร้อยโรงเรียนเพื่อไทยแล้วหญิงหน่อยลาออกค่ะประธานยุทธศาสตร์บอกว่าในเมื่อเขาจะปรับโครงสร้างจะปฏิรูปก็ลาออกซะเลยใช่เปิดทางเปิดทางขณะเดียวกันสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ไขก๊อกตามไปด้วยในตำแหน่งหัวหน้าพักให้เลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เลยไหนๆก็ไหนๆท่านหัวหน้าสมพงษ์อธิบายตอนไขก๊อกจากหัวหน้าพักว่าถึงเวลาละบริบทเปลี่ยนมันต้องปรับโครงสร้างมันต้องปฏิรูปให้เข้ากับบริบทสังคมบริบทการเมืองบริบทเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนสรุปก็คือจะปฏิรูปใช่ไหมจะปฏิรูปเราก็หวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรคงมีอะไรใหม่ๆในพักนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะผลการประชุมใหญ่วิสามันเมื่อวานเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ผลที่ออกมานะเป็นไงคะหน้าใหม่ไหมคะหลายคนก็อุทานไหนว่าปฏิรูปในที่สุดนะครั้งนี้ก็แค่เขี่ยกวนหญิงหน่อยให้พ้นทางอ้าวเหรออ้าวจริงๆเป้าหมายแค่นะถึงขั้นต้องลาออกกันทั้งหมดแล้วเลือกใหม่เลยเหรอเอาจริงๆเอาแค่นี้เอาคุณว่าการเมืองมันซับซ้อนเหรอฮะบางทีก็ดูเหมือนจะซับซ้อนไงแต่บางทีพอเราคิดว่าซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนเลยเอาละครับอย่างแรกเลยนะครับเข้าสลิมคือเข้าลดจำนวนคณะกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยลงค่ะเหลือ20กว่าคนใช่ไหม24เหลือ24คนเหลือ24คนกับอธิบายก็คือเพื่อให้มันกระชับกระทัดรัดคล่องตัวไงจะได้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนเรียกประชุมอะไรมันก็คล่องตัวขึ้นอย่างที่2ไปดูผลการโหวตกรรมการบริหารชุดใหม่กันสักนิดสิครับค่ะก็เฮียสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคดังเดิมได้รับโหวตกลับมาให้เป็นหัวหน้าพรรคอีกรอบไปดูในระนาบรองหัวหน้าพรรคซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น10คนด้วยกันใช่ค่ะประกอบด้วยค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะระดับรองหัวหน้าพรรคก็ต้องมีเดี๋ยวเราจะเอากราฟิกขึ้นจอนะครับประกอบด้วยนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพค่ะมีคุณกิติรัตน์ระนองนะคะคุณชูศักดิ์ศิรินินนะคะคุณเกรียงกันตินันคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรเข้ามาด้วยคุณพิชัยนฤทธพันธ์คุณสุทินคลังแสงคุณชัยยาพรมมาพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงและคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดค่ะตั้งข้อสังเกตไหมครับคือเขาขยับผู้การป๊อปอนุดิษฐ์นาครทัพสายตรงมือขวาหญิงหน่อยหนึ่งเดียวที่อยู่ในกรรมการบริหารชุดนี้ขึ้นหิ้งรองหัวหน้า1ใน10รองหัวหน้าพรรคนั่นคือข้อสังเกตประการที่1 1ข้อสังเกตประการที่2นะครับพี่ชัยนฤทธพันธ์บิ๊กแดงบิ๊กแดงเสี่ยแดงเสี่ยแดงเค้าเรียกเสี่ยแดงเสี่ยแดงเค้าเรียกเสี่ยแดงค่ะเสี่ยแดงกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากไม่มีชื่อหญิงหน่อยค่ะหลังจากโกนหญิงหน่อยถูกเคลียร์พ้นทางเสี่ยแดงก็กลับค่ะนะครับข้อสังเกตประการที่3นะพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงชื่อนี้นะค่ะเขาเป็นปัตตี้อยู่กับยงยุทธิยภัยรัฐครั้งหนึ่งผมจำได้ว่ายงยุทธิยภัยรัฐเขาขอแยกวงขอไปตั้งกลุ่มการเมืองที่จะเคลื่อนการเมืองเฉพาะระดับท้องถิ่นเท่านั้น อย่างเช่นปักธงนายกอบจนายกเทศบาลดังนี้เป็นต้นนะครับนายกเทศมนตรีประมาณนี้เขาก็เดินสายเขย่าขวดไปพรรคใหญ่ๆแล้วล่ะคนที่เดินคู่ในการเขย่าขวดการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศก็คือสมศักดิ์จันทพิงผมก็เลยงงๆนิดหนึ่งการเมืองท้องถิ่นการเมืองเพื่อไทยไม่เล่นหรืออย่างไรจะเว้นที่เว้นทางให้สองยอเขาเคลื่อนโดยมีสมศักดิ์จันทพิงเป็นตัวแทนพรรคไปประกบด้วยหรืออย่างไรนี่ผมไม่แน่ใจนะรอดูต่อไปผมก็คิดเล่นเลขาธิการพรรคค่ะเลขาธิการพรรคนะคะคุณประเสริฐจันทระรงทองก็เห็นชื่อกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละสายตรงเฮียเพ้งสายตรงเฮียเพ้งถูกต้องสายตรงเฮียเพ้งสายตรงเฮียเพ้งถูกต้องค่ะเข้ามาเป็นเลขาพรรคใช่แล้วไปดูรองเลขาพรรคสิครับ5คนครับประกอบด้วยคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมคุณจิรวัฒน์สิริพานิชคุณเผ่าภูลโรจนสกุลคุณคุณากรปีชาชนะชัยและคุณนพชีวานันนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวณิชย์ไม่ใช่นางสาวที่เป็นเหรันยิกรองเลขาพรรคประมาณนี้แค่5คุณนพค่ะจบแค่นพค่ะตำแหน่งต่อไปคือเลขาธิการเหรันยิกคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชย์นายทะเบียนนายทะเบียนก็คือคุณจักรพงษ์แสงมณี
โฆษกพรรคอันนี้ชื่อก็มาตั้งแต่ไก่โหแล้วนะคุณอรุณีกาสยานนท์ดรหญิงดรหญิงดรหญิงแห่งไทยรักษาชาติไปอยู่ไทยรักษาชาติแห่ง Voice TV ค่ะเมื่อวานก็อำลาจอเรียบร้อยแล้วล่ะใช่แล้วค่ะรับตำแหน่งถัดไปกรรมการบริหารพรรคอีก4คนนะคะก็มีคุณชวริตวิชยสุทธ์นะคะคุณสารวงศ์เทียนทรคุณองค์อาจวงประยูรและคุณพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์เขาบอกอันนี้เป็นโควต้าพรรคกรรมการ4คนนี้เป็นโควต้าภาคโควต้าภาคเขาบอกเป็นโควต้าภาค4คนนี้เป็นโควต้าภาคโควต้าภาคสรุปอีกทีนะครับกวนหญิงหน่อยเหลือโดเดเดคนเดียวกระมังอนุดิษฐ์นครทัพหนึ่งเดียวกิติรัตน์ไม่นับเป็นสายหญิงหน่อยกิติรัตน์เป็นสายตรงอย่างไรก็ได้สายตรงชินวัตรสรุปนะทั้งหมดเนี่ย24คนในกรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยหญิงหน่อยเหลืออยู่คนเดียวก็ยังเหลืออยู่ตั้งที่เหลือนั้นที่เหลือนั้นที่เหลือนั้นนะทั้งสายตรงเอาอย่างนี้เป็นเด็กสายชินทั้งสิ้นใช่เลยแต่ว่าชินเนี่ยหลายสายนะคือชินก็มีหลายสาขาใช่คือสาขาจันส่องล่าออสาขาปูสาตาสาขาคนแดนไกลสาขาแดงโดยตรงคนแดนไกลสาขาเพ้งสรุปแล้วก็คือตระกูลชินก็กลับมาบริหารจัดการพรรคดังเดิมหลังจากที่เห็นว่ามันไปไม่ไหวแล้วใช่ค่ะเข้ามาทุกสายเลยนะสรุปนะปฏิรูปเที่ยวนี้ปรับโครงสร้างเที่ยวนี้ก็แค่เขี่ยกวนหญิงหน่อยโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันเดี๋ยวจะหาว่าเราไปนินทาเขานะครับ